โอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวแปรงนะคะที่เป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของร้านน้องเกดเลยนะคะก็คือแปรงที่เป็นกระบอก BS ขาวเอ่ยหรือว่าซิกมาเอ่ยหรือแปรงเหมยลินดาที่เป็นกระบอกเอ่ยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันไปทีละตัวเลยนะจ๊ะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะแปรงเริ่มจากแปรงที่เป็นกระบอกนะคะอันนี้เป็นของเหมยลินดานะคะซึ่งมันเหมือนกับซิกมาเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากซิกมาก็คืออันนี้นะคะคือจะเป็นแปรงตัวนี้แปรงตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นหัวตัดตรงซึ่งเราสามารถทำได้หลายอย่างคืออาจจะเอาไปรองพื้นหรืออาจจะเอาไปลงไฮไลท์หรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเนื้อฝุ่นปัดแป้งปัดแก้มคอนทัวร์ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าของซิกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นหัวสกังบัดนะคะคือมันจะต่างกันแค่นี้เองนะคะก็มาดูกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกคือแป้งอันแรกนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นหัวตัดตรงนะคะแป้งฝุ่นปัดแป้งคอนทัวร์ไฮไลท์ได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความสะดวกสบายของเรานะคะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะคือจะเป็นปัดแป้งนะคะแบบหนาเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมหนาแน่นนุ่มนะคะอย่างที่บอกคอนเฟิร์มนะคะปัดแป้งปัดแก้มลงแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือเป็นแป้งรองพื้นค่ะแล้วก็เป็นแป้งคอนทัวร์นะคะหรือเอาไปไฮไลท์ก็ได้นะคะคือแป้งแต่ละอันเนี่ยเราจะใช้ทำอะไรก็ได้มันแล้วแต่เราเลยนะคะความสะดวกอะไรต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งรองคอนซีลเลอร์นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งไว้ลงไอลายเนอร์นะคะหรือเอาไว้แบบตัดขอบคิ้วให้คมอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราอย่างที่บอกคือความสะดวกสบายนะคะต่อมานะคะคือเป็นแป้งคอนทัวร์จมูกอย่างที่เห็นหลายๆคลิปที่น้องเก๋คอนทัวร์จมูกแล้วเฮ้ยทำไมมันพอดีทำไมมันดูแบบมันดูเป๊ะมันดูเรียวเพราะว่าใช้แป้งอันนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งเราเอาต่อมาค่ะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งเราเอาไว้เขียนคิ้วกรีดอายไลเนอร์ขอบตาล่างอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะคะบอกแล้วอยู่ที่เราใช้นะจ๊ะต่อมาค่ะเพนซิลบัดนะคะก็เอาไว้เบรนขอบตาด้านล่างให้ฟุ้งๆเบรนอายไลเนอร์ให้ฟุ้งๆอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะนี้เอาไว้ลงอายแชโดว์นะคะอาจจะเป็นเนื้อครีมเนื้อฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยตัวนี้นะคะก็เอาไว้เบรนอายแชโดว์นะคะให้แบบกลมกลืนนะคะแล้วก็เกลี่ยเก็บงานนู่นนี่นั่นต่อมานะคะตัวนี้ก็เอาไว้แบบเบรนคริสเบ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะใหดูลึกเอาไว้เก็บงานก็ได้นะคะเอาไว้เจาะเบ้าก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราใช้เลยนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นแปรง BS Cosmetic สีขาวนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด14ชิ้นนะคะก็คือจะราคาสูงกว่าตัวซิกมาหรือว่าเหมยลินดานิดนึงเพราะเหมยลินดากับซิกมามีแค่12ชิ้นนะคะส่วนคุณภาพกับขนแปรงทุกอย่างเหมือนกันนะคะต่างกันที่ขนาดกระบอกด้วยนะคะขนาดกระบอกแล้วก็ปริมาณของแปรงนะคะอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าตัว BS Cosmetic เนี่ยเรายังใส่แปรงเพิ่มได้อีกเยอะมากเลยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าซิกมานะในความคิดของน้องเกนเนาะแล้วก็เปิดมานะคะก็จะเจอกับตัว Thank You Card ซึ่งอันนี้คือของแท้เลยนะที่ขายกันในเว็บ BS Cosmetic เพื่อนๆลองไปเสิร์ชกันดูได้นะคะ BS Cosmetic เนาะแล้วลักษณะด้ามแปรงนะคะก็จะเป็นสีขาวทองนะคะแล้วก็จะมีคำว่า BS Cosmetic เขียนอยู่ตรงนี้นะคะแป้งตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวหัวตัดตรงแบบนี้นะคะลงรองพื้นไฮไลท์แป้งฝุ่นแป้งพับให้ลงแบบดูแบบแน่นๆเป๊ะๆนะคะก็ใช้อันนี้ได้นะคะต่อมาค่ะก็เป็นแปรงที่ใช้ปัดแก้มนะคะปัดแก้มปัดแป้งเซตติ้งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยนะจ๊ะเห็นป่ะสีทองสวยงามมากต่อมานะคะแปรงอันนี้ก็จะใช้เป็นคอนทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะหัวมนเห็นป่ะแต่อันแรกเนี่ยจะหัวตัดตรงเดะเลยแต่นี้จะออกมนนิดนึงนะคะต่อมานะคะก็แปรงอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนทัวร์ไฮไลท์หรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเหมือนกับของซิกมาเมื่อกี้เลยต่อมานะคะนี่ก็เป็นแปรงไฮไลท์เนาะก็คืออันเล็กๆแบบซอกมุมซอกหน้าอะไรอย่างงี้นะคะจมูกนะคะได้อยู่ต่อมานะคะก็เป็นแปรงกรีดอายไลเนอร์นะคะเหมือนเดิมต่อมานะคะนี่ก็ใช้คริสเบ้าเจาะเบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมานะคะนี่ก็ไว้แบบลงอายแชโดว์เนื้อครีมคอนซีลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยต่อมาค่ะอันนี้เป็นแปรงทาลิปสติกนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็เอาไว้แบบเบรนนะคะเบรนทุกสิ่งอย่างเก็บงงเก็บงานเนาะต่อมานะคะสำหรับคนที่ถามเรื่องแปรงปัดคิ้วนู่นนี่นั่นนะคะก็คือในเซตนี้จะมีมาพร้อมนะคะ
ประมาณนะคะตัวนี้ก็เอาไว้แบบลงอายแชโดว์คอนซีลเลอร์ไฮไลท์ที่หนกคิ้วหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่คือมันแล้วแต่เราเลยนะคะต่อมานะคะนี่ก็เป็นแบบแปรงกรีดอายไลเนอร์นะคะแบบหัวหักๆแบบนี้นะคะแล้วก็หัวเล็กนะคะแบบวิ่งหางหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะหางคิ้วหางอายไลเนอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เรานะจ๊ะต่อมานะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นแปรงหัวตัดเนาะก็ใช้เขียนคิ้วกิดอายไลเนอร์เบรนใต้ตาหรือขอบตาล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะโอเคค่ะตัว BS ขาวนะคะก็จะอยู่ที่650 บาทนะคะส่วนตัว Sigma หรือ Melinda ก็จะอยู่ที่600 บาทค่ะ